You're listening to A Day Podcast, podcast for all things creative. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพี่น้องตระกูลไร้สวัสดีครับสวัสดีครับผมแพทไร้ครับผมป๊อกกี้ไร้ครับผมแพทไร้ครับย้ำอีกครั้งครับป๊อกกี้ไร้อีกครั้งครับผมเผื่อใครฟังไม่ทันรอบแรกผมแพทไร้นะครับผมป๊อกกี้ไร้โอเคแล้วก็พวกเราพี่น้องตระกูลไร้ครับผมนะฮะเราเจอกันทุกสัปดาห์ทางAday Podcastนะครับกับพี่น้องตระกูลไร้รายการที่จะนำเรื่องที่มีประโยชน์นะครับมีสาระมีสาระมีแก่นสารสร้างประโยชน์ต่อโลกใบนี้นะครับมาพูดคุยกันในฝันแต่ว่า ในรายการเราเนี่ยจะมีเรื่องไร้ประโยชน์ไร้สาระไร้แก่นสารครับผมนะครับเรื่องที่ไม่น่าจะสร้างอะไรดีๆขึ้นกับโลกนี้มาพูดคุยกันนะครับทุกสัปดาห์เรามาเจอกันนะครับผมคนที่เป็นตระกูลไร้เหมือนเราก็น่าจะเข้าใจเราครับผมนะครับผมทีนี้ที่เหลือก็ไม่เข้าใจแล้วใช่ใช่ คือบางสัปดาห์เนี่ยผมแอบรู้สึกแบบเฮ้ยเราทำหน้าที่ได้ถูกต้องหรือเปล่าเฮ้ยเราแอบเล่าเรื่องมีประโยชน์จริงป่าววะแต่สัปดาห์นี้เนี่ยผมมั่นใจว่าเราจะทำได้อีกครั้งใช่มันจะไม่มีประโยชน์โอเคอย่างแท้จริงนะครับใครเริ่มก่อนดิเอพิโซดนี้พี่เริ่มเลยได้นะครับผมมีเรื่องเกี่ยวกับวิดีโอเกมที่แย่แล้วก็น่าอายที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ไม่ใช่วิดีโอเกมที่ขายแย่สุดนะไม่ใช่ขายแย่สุดกับหน้าอายสุดมันคนละคอนเซปต์กันบางเกมมันหน้าอายขายดีก็มีนะครับดีมากแต่ขายไม่ค่อยดีก็มีนะครับแต่เราพูดถึงเกมที่แย่แล้วก็หน้าอายที่สุดมันหน้าอายขนาดไหนหน้าอายจนกลายเป็นเค้าหน้าอายจนถูกมาสร้างเป็นวัฒนธรรมใหม่ให้มันเท่ขึ้นมากลุ่มคนที่สนใจขึ้นมาใช่สำหรับผมเนี่ยอันเนี้ยนับว่าหน้าอายของจริงหน้าอายจนแบบเลิกอายจนก็ได้วะแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราควรจะมาพูดคุยกันสักหน่อยนะครับเป็นวิดีโอเกมที่ออกในยุค80นะครับพอ80ปุ๊บก็ต้องเป็นเครื่องอาตารินะครับคุณป๊อกกี้ก็ไม่น่าจะทันคุณป๊อกกี้ไม่ทันจะเริ่มที่แฟมิคอมใช่คือผมอ่ะคือเคยเล่นอาตาริตอนเด็กๆทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาเป็นแฟมิคอมละเพราะฉะนั้นผมเคยสัมผัสมันก็คือวิดีโอเกมแบบยุคแรกพิกเซลจ๋าๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีสตอรี่ไลน์ไม่มีอะไรใช่น้องแนงน้องแนงแล้วก็มักจะเป็นแบบเฟรมเดียวแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นในจอนั้นเหมือนอาร์เคดพวก Space Invader น่าจะคุ้นๆกันนั่นคืออาตาริประมาณนั้นเลยนะครับผมเกมที่ผมจะพูดถึงคือเกมที่สร้างมาจากภาพยนตร์อ๋อนั่นก็คือ Lord of the Rings โอ้ตั้งแต่ปี50อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมนั่นก็คือ E.T. หรือว่า Extraterrestrial จริงๆอ่ะผมอยากพูดชื่อเต็มแต่ผมจำไม่ได้นะครับผม E.T. นะครับเป็นหนังของสปิลเบิร์กโอเคซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคือการตลาดเนอะของการตลาดหนังเขาก็จะพ่วงกับmass media อื่นๆหนังสือภาพรายการทีวีแมกกาซีนต่างๆ merchandise ต่างๆวิดีโอเกมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับหนังสปีลเบิร์กก็เคยมีอินเดียนาโจนส์ที่ทำใช้สูตรนี้มาแล้วแล้วก็ success นะครับผมก็คืออินเดียนาโจนส์ภาคแรกนะครับออกมาปุ๊บก็มีวิดีโอเกมด้วยมีนูนี่ก็โหรวยกันไปนะครับพอมีหนังเรื่อง E.T. ในปี1982ก็แบบเฮ้ยเรามาทำกันอีกไหมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีการแพลนล่วงหน้าเท่าไหร่นั่นแปลว่าทุกอย่างมันฉุกละหุกมากแต่นะครับผมคุณฮาวเวิร์ดสกอตต์วอร์ชออันนี้คือชื่อเขานะครับเป็นเกมดีไซเนอร์ยุค80ทำงานให้อาตารินี่แหละนะครับเขาทำเกมอินเดน่าโจนส์ด้วยเขาก็มีฝีมือประมาณนึงเขาก็เป็นประมาณนึงใช่เป็นเกมโปรแกรมเมอร์นะครับมีวันหนึ่งเจ้านายเขาที่อาตาริก็เชิญไปคุยบอกว่าเฮ้ยเราจะให้คุณดูแลแฟรนไชส์หนังเกมจากแฟรนไชส์หนังเรื่องหนึ่งที่มีมูลค่าสูงมากถ้ามันสักเซสเนี่ยเรารวยกันแบบเละเทะที่แตกอะรวยกันแบบไม่รู้เรื่องเลยเอาวันดีใจมากเลยหนังเรื่องอะไรครับ E.T. เขาก็บอกโอ้เฮ้ยเขาเคยเห็นแบบโปรโมทหนังเรื่องนี้มาเป็นหนังสปิลเบิร์กมันเท่มากมันจะฉายในอีกโอ้อีก5-6 เดือนมันก็จะฉายแล้วนี่ครับเราเฮ้ยเดี๋ยวเราจะรีลีสเกมหลังจากหนังสักแป๊บนึงเนอะคือแบบให้มันหนังมีกระแสอะไรเงี้ยผมมีเวลาทำเกมเท่าไหร่ฮะบอก5เดือนเขาอยากให้รีลีสใกล้ๆกับหนังที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะเกาะกระแสหนังไปนะครับฮาวเวิร์ดก็แบบมันน้อยมาก5เดือนแต่โอกาสมันมาแล้วแล้วเขามั่นใจว่าถ้าทำออกมาเนี่ยขายดีแน่นอนเขาอยากมีชื่อเป็น developer เป็นโปรแกรมเมอร์ของเกมนี้ก็บอกโอเคจัดให้5เดือนใช่ไหมจัดให้นะครับผมเขาก็ไม่ทำอะไรเลยเข้าบ้านเข้าทำเขานั่งโปรแกรมเกมอย่างเดียวเก
กมจะง่ายๆมันจะไม่มีสตอรี่ไลน์นะครับเกมก็คือจะโผล่มาเป็น ET คอยาวๆโคตรน่าเกลียดเลยลองไปดูหาภาพได้นะครับนะครับผมตัวสั้นแต่คอยาวๆยาวแล้วก็ด่านใจใครแพ็คแมนในแต่ละด่านก็จะเป็นการแก้พัซโซอะไรง่ายๆพอแก้ได้ปุ๊บก็จะไปด่านต่อไปมันจะวนประมาณนี้มัน10กว่าด่านแล้วก็พอทำสำเร็จก็จะเคลียร์เกมนะครับอันนี้คือสูตรเกมอัตริสมัยก่อนครับซึ่งเขาก็ทำได้ภายในเวลาที่กำหนดนะครับผมโอ้อัตริแฮปปี้มากที่เกมออกมาปุ๊บกระแสหนังมาขายปุ๊บเวลาไม่กี่เดือนนะครับขายได้1ล้านก๊อปปี้เย็ดเคโอ้โหยิ้มเลยผลิตเพิ่มรวยรวยไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้1ล้านก๊อปปี้ผลิตเพิ่มอีกมากมายนะครับแต่เหตุการณ์แปลกๆมันเกิดขึ้นประมาณเดือนที่2ที่3ของการขายเกมนี้อ่ะยอดไม่วิ่งเหมือนกับเดือนแรกนะครับซึ่งตอนแรกเขาก็บอกอ๋อ ก็คนมันซื้อไปเยอะแล้วเข้าใจได้รอแป๊บนึงเขาอาจจะยืมเล่นกันแต่พอกระแสมันมามันก็จะไหลต่อไปเรื่อยๆแต่ปรากฏเดือนที่สองเดือนที่สามเดือนที่สี่มันก็เริ่มมันก็เริ่มนิ่งว่ะเฮ้ยมันน่าสงสัยแล้วบางที่มีการคืนเกม เอาเกมมาเปลี่ยน อะไรประมาณนี้ด้วยแล้วก็เริ่มมีกระแสลบออกมาคือสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันจะมีหนังสือเกมบ้างนะครับมันจะมีใช่มันจะมีแบบปากต่อปากบ้างเริ่มมาแล้วว่านี่คือเกมที่แย่ที่สุดเท่าที่เขาเคยเล่นมาในแอตาริเลยนะครับผมคนก็เริ่มแบบเฮ้ยหรือมันไม่ดีจริงวะหลังจากนั้นคนก็จะไม่ซื้อคนก็จะไปลองเล่นลองเล่นตามร้านตามร้านลองปุ๊บเขาก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่เกมที่ดีแน่ๆยอดก็เลยไม่วิ่งกระแสเริ่มแง่ลบเริ่มมาแล้วจนกลายเป็นว่ามีค้างสต็อกอยู่เป็นล้านก๊อปปี้ที่ขายไม่ออกแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยร้านก็จะเอามาคืนใช่ไหมฮะคือแบบพวกร้านปลีกต่างๆที่เขาแบบโอเคสั่งมา10ม้วนสิบตลับแล้วพอมันขายไม่ได้ปุ๊บเขาก็จะคืนในสิบตลับนั้นไปที่บริษัทแม่ซึ่งก็คืออัตริถึงจุดหนึ่งเนี่ยอัตริบอกว่ามีเกมเนี้ยอยู่ที่บริษัทเขาเกือบแสนก๊อปปี้อยู่ในเวลาเดียวกันก็คือทุกคนคืนคนส่งคืนมานะครับผมตามร้านเริ่มมีการแปะป้ายลดราคาจาก 25% ไป 50% ไป 75% สุดท้ายมันกลายเป็นเกมแถม ใช่เกมที่แถมกับเครื่องเกมที่แถมเมื่อซื้อเกมเกมอื่นนะครับตอนนี้คือคนด่าปากต่อปากแล้วอันนี้เต็มสตรีมแล้วว่าเกมนี้แม่งห่วยมากๆนะครับพอเกมมันห่วยลงทุนไปเยอะสิ่งที่อัตริต้องซัฟเฟอร์ก็คือการขาดทุนจากพนักงาน 10,000 คนที่อยู่ในบริษัทหลังจากเกม ET ออกไปคือช่วงนั้นจะโทษ ET อย่างเดียวก็อาจจะไม่ถูกช่วงนั้นมันก็มีกระแสเขาเรียกว่าเป็นกระแสที่เกมไม่ได้ได้รับการยอมรับแล้วก็ไม่ได้รับการโปรโมททั้งวงการเกมนะฮะก็รับผลกระทบตรงนั้นสุดท้ายตอนนี้ลดคนเหลือ 2,000 คนโอ้โหจาก 10,000 คน 80% จาก 10,000 คนเหลือ 2,000 คนฮาวเวิร์ดลาออกไปทำอย่างอื่นเขาก็เจ็บปวดประมาณนึงแต่เขาก็ไม่คิดว่ามันเป็นเกมที่แย่จนกระทั่งเพื่อนบ้านเขามีเกม ET อยู่เขาก็เลยเฮ้ยลองเล่นเพื่อฟื้นความหลังหน่อยปรากฏว่าในก๊อปปี้ ET ที่เขาเล่นน่ะมันมีบั๊กเยอะมากคือระหว่างที่เล่นอยู่บางทีมันข้ามไปอีกฉากนึงบางทีมันเล่นแล้วแม่งฟรีซ อะไรประมาณนี้เขาก็เลยรู้เลยว่าโอเคจากที่เขาผลิตในคอมเขาเนี่ยกับตอนไปผลิตจริงๆเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอะไรอีกมากมายนะครับเขาก็เลยโอเคยอมรับแล้วว่ามันไม่ใช่เกมที่ดีแต่เขาก็ไม่คิดว่าเป็นเกมที่แย่ที่สุดตลอดกาลอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ที่ฮาก็คือมันมีข่าวลือว่ามีช่วงหนึ่งที่อัตริเอาเกม ET ที่ขายไม่ออกล้านกว่าตลับไปฝังไว้ในทะเลทรายนิวเม็กซิโกนะครับเพื่อกลบความอายอะไรทุกอย่างคือข่าวนี้เนี่ยแม่งแรงมากแล้วก็มีคนแบบชี้เป้าเลยนะว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนั้นสุดท้ายมีสื่อเจ้าหนึ่งสื่อยุคใหม่นะครับเจ้าหนึ่งอันนี้ประมาณปี2014นะครับร่วมกับ Microsoft เขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวกูจะลงทุนขุดขึ้นมาดูว่ามันมีอะไรบ้างเขาก็เลยไปจุดนั้นน่ะที่คนชี้เป้าแล้วก็ขุดขึ้นมาสิ่งที่เขาเจอคือเกมแต่ไม่ใช่แค่ ET หลายเกมเครื่องเกมจอยสติ๊กแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของอัตริหลายอย่างมากเหมือนกับเขาฝังลงไปในพื้นดินเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีพวกค่าคอสอะไรต่างๆในการเคลียร์อะไรต่างๆนะครับซึ่งไอ้จุดที่ฝังเนี่ยอยู่ห่างจากบริษัทอัตริประมาณ1ชั่วโมงก็แบบขับจากบริษัทอัตริลงไปประมาณเข้าไปในทะเลทรายนิวเม็กซิโกเนี่ยประมาณชั่วโมงนึงนะครับผมแต่สิ่งที่ถูกฝังอ่ะมันไม่ใช่แค่ ETเพราะฉะนั้นที่เขาเมากันว่าอัตริฝังเกม ET ที่ขายไม่ออกอะไรเงี้ยอันนี้ใช่แต่ไม่หมด
คือมันมีเกมอีทีเยอะมากที่อยู่ในนั้นแต่มันก็มีอุปกรณ์อัตลิพวกปืนที่ขายไม่ออกอะไรเยอะมากเขาอยากจะทำลายโดยไม่ต้องเสียเงินค่าทำลายอะไรประมาณนี้ใช่เขาก็เลยฝังในนั้นซึ่งมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดคือ E.T. นะครับแต่ความเจ๋งก็คือหลังจากคนขุดอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนแม่งเอา E.T. ที่ขุดขึ้นมามาขายใน eBay เว้ยแพงดิ400กว่าดอลเย็ดเคต่อก๊อปปี้มันกลายเป็นเค้าไปแล้วแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ยังมีคนมาเล่นรีวิวใน YouTube อยู่เรื่อยๆนะครับสามารถไปดูได้คือผมว่าอะไรบางอย่างที่มันแย่จนเหื่อยจนฉ่ำเนี่ยถ้าเราหามุมหาเรื่องพลิกอะไรมันมาได้เฮ้ยมันกลายเป็นเขาได้มันเคยมีหนังเรื่อง The Room นะครับ The Room ที่เขาพูดกันว่าเป็นหนังที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งมันแย่จริงนะครับผมแต่มีคนแบบหาจุดฮาของมันจนกลายเป็นเขาจนกลายมีคนเอามาสร้างเป็นหนังเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำเงินมากมายเพราะฉะนั้นเฮ้ยอะไรที่เราคิดว่ามันเฉิมมันเหยมันกากมันอาจจะกากเหยเฉิมจริงแหละแต่ต้องหามุมอะไรบางอย่างเฮ้ยมันอาจจะสร้างชีวิตใหม่ให้มันขึ้นมาได้เหมือนเกมอีทีเมื่อหลังเรื่อง The Room อันนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือเรื่องราวของเกมที่เขาว่ากันว่าแย่ที่สุดน่าอายที่สุดน่าขายหน้าที่สุดในประวัติศาสตร์เกมแต่จากที่ผมฟังมาเอาจริงๆอ่ะไอตัวเกมเพลย์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแย่ครับจริงเหรอเออผมเคยดูใน YouTube ใช่เกมเพลย์ก็ไม่มันไม่มีอะไรเลยค่ะมันไม่มีอะไรก็เกมเด็กๆป่ะเด็กใช่มั้ยเด็กเล็กตุ้มเป้เลยนะครับผมเฮ้ยลองไปดูได้อันนี้อยากให้ลองไปดูใน YouTube เดี๋ยวลองไปดูจะมีคนรีวิวอยู่เรื่อยๆนะครับได้ความมันหรือถ้ามีเงินก็ลองเข้า eBay อยู่มีคนขายอยู่เรื่อยๆมีคนขายอยู่เรื่อยๆนะครับผมมันดิโอเคอ่ะครับผมนี่คือเรื่องแรกโอเคต่อที่เรื่องของผมครับเกี่ยวข้องกันชัวเกี่ยวเป้าวะจากเรื่องเกมที่แบบห่วยที่สุดมาที่เรื่องของผมเรื่องไม่เกี่ยวอะพยายามหาทางเชื่อมแล้วพยายามแล้วผมพยายามแล้วจริงผมทำไม่ได้เดี๋ยวผมช่วยนะครับโอเคมาที่เป็นเรื่องใกล้ตัวนึกอะไรไม่ออกผมดึงเข้าเรื่องใกล้ตัวนะครับเกี่ยวกับอาหารครับรอบนี้มันก็จะมีปกติเวลาเรากินอาหารมันก็จะมีพวกเมนูเส้นคิดอยู่บ่อยๆใช่ไหมใช่อ่ะของพี่เวลาที่แบบโอ๊ยไม่รู้จะกินอะไรหมูกรอบผัดพริกแกงหมูกรอบพริกแกงใช่ไหมอันเนี้ยเมนูเส้นคิดแต่ถ้าเราบวกช่วงที่เราไม่ค่อยมีตังค์เข้าไปพี่นึกถึงอะไรขึ้นมาก่อนหมูกรอบผัดพริกแกงแต่ใส่น้อยๆ ลดหมูกรอบลงครึ่งนึงใส่ข้าวเยอะๆใช่แต่เมนูเดิมครับผมวันนี้ที่ผมจะพูดอ่ะคือหมูกรอบผัดพริกแกงครับผมไม่ใช่ครับผมเมนูถ้าไม่ตายเวลาเราไม่ค่อยมีเงินอันนี้ผมรู้ละนั่นคือบะหมี่สำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ครับตอนนี้ถ้าเราเดินไปที่เชลใช่ไหมก็จะมีมากมายหลายยี่ห้อแต่ยี่ห้อหลักๆที่เรากินกันบ่อยๆก็คือมาม่าเนี่ยแหละอันนี้ระบุยี่ห้อไปเลยใช่ระบุยี่ห้อได้เป็นมาม่าซึ่งมาม่าก็มีโอ้โหกี่รสอ่ะมากมายมีทั้งเส้นบะหมี่เส้นเล็กเส้นวุ้นเส้นอะไรขายดีสุดรสไหนขายดีสุดอันนี้ไม่รู้ว่ะอันนี้ผมสามารถถามได้เพราะว่ามีน้องที่ทำเล่มอเดเล่มาม่าอยู่เชี่ยข้างๆพอดีคุณหน่อไม้ครับมาม่าที่ขายรสที่ขายดีสุดคือต้มยำกุ้งคลาสสิกต้มยำกุ้งที่ไม่ใช่น้ำข้นใช่เฮ้ยผมเดาอยู่สองเงินว่าถ้าไม่หมูสับก็น่าจะต้มยำกุ้งสองเงินอร่อยอะไรนะที่สองหมูสับที่สองหมูสับโอเคก็เมกเซนก็เมกเซนเมกเซนนะครับครับผมแต่วันนี้ที่ผมจะมาเล่าไม่ใช่เล่าถึงมาม่าธรรมดาครับผมจะเล่าถึงมาม่ารสชาติที่ไม่ได้วางขายในประเทศไทยในประเทศไทยโอ้ของมาม่าเลยของมาม่าเลยครับผมข้อมูลมาจากนิตยสารอเดเนี่ยแหละครับเขาจะเล่ม235เขาจะให้หรือเปล่าเขาเลยครับเขาจะอนุญาตนะอนุญาตนะครับอนุญาตเอาไม้พูดทำเล่มนี้พยักหน้าคุณพี่เล่าผิดนี่คุณค้านเลยครับตัดคนค้านเลยนะครับผมอย่างที่บอกครับว่ามาม่าในประเทศไทยตอนนี้มีหลายรสชาติมากเส้นหลายเส้นเขาจะมีการรีเสิร์ชdevelop ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ๆใช่แผนก R&D ใช่ซึ่งแน่นอนว่าอ่ะมันก็มีรถที่ผ่านมาได้มาขายบนเชลฟ์จริงกับรถที่ไม่ผ่านคือไม่ได้ขายเลยไม่ได้ขายเลยคือเพราะมันจะมีบางอันที่แบบมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปแต่อันนี้คือแบบเราไม่ได้ขายไม่ได้ขายเลยใช่ครับโอเคแต่ว่าก่อนที่จะไปเล่าถึงว่ารถไหนที่ไม่ได้ขายเดี๋ยวผมปูมาก่อนว่าเอ้ยปกติเวลามาม่าจะออกรถใหม่เขาต้องทำยังไงกันบ้างนะครับจากที่ผมอ่านมาที่หน่อไม้เขียนคุณหน่อ คือผม
ใน1ปีอ่ะครับมาม่าจะมีการออกรสใหม่3ถึง4รสชาติ okay. ก็ไม่น้อยเนาะก็ประมาณไตรมาสละ1รสชาตินะครับด้วยความที่มันต้อง ออกเยอะนะเยอะๆไตรมาสละ1รสชาติใช่ไตรมาสละ1รสชาติเพราะฉะนั้นน่ะทีม research and development ของเขาอ่ะ R&D เดี๋ยวผมจะเรียกเป็น R&D ใช่เขาเลยต้องคิดรสใหม่กันแบบเกือบทุกวันอ่ะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกรสชาติที่มันจะเวิร์คทุกรสชาติที่จะผ่านเขาต้องคิดสแปร์เยอะมากคิดเอามันนะไม่น่ายากหรอกใช่แต่คิดเอามันนะใช่มันจะทำได้จริงหรือเปล่าใช่ครับผมใช่ซึ่งเขาก็จะพยายามหาไอเดียไอเดียก็จะมาจากตัวเขาเองชอบอะไรก็เอามาลองดูว่าฝันเห็นอะไรก็ใช่หรือดูในโซเชียลเน็ตเวิร์กกระแสเพื่อนเพื่อนชอบกินอะไรกันวะตอนนี้ดึงมาใช้ได้ชาเขียวมาม่ารสชาเขียวเอ้ยแต่มันเคยทำเส้นชาเขียวว่ะถ้าพี่จำได้ใช่ไหมใช่ไหมเทรนอาหารณเวลานั้นมีเทรนอะไรบ้างช่วงนี้อะไรมานะครับหรือว่าซัพพลายเออร์ผู้ผลิตเครื่องปรุงเขาก็จะมีเหมือนแบบมีข้อมูลจากหลายๆที่ทั่วโลกอะไรเงี้ยเขาจะเอาข้อมูลตรงนี้มาเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้เทรนการกินของโลกมันเป็นยังไงมีอะไรรสไหนที่น่าทำขึ้นมาบ้างนะครับเขาจะมาเล่าให้ฟังซึ่งทีม R&D ก็จะเก็บข้อมูลตรงนี้มารวบรวมเอาไว้นะฮะแล้วก็เอามาวิเคราะห์กันว่าเอ้ยรสไหนที่มันจะสามารถทำเป็นมาม่าขึ้นมาได้จริงๆบ้าง yeah. นะครับทีนี้อ่ะพอมาได้ข้อมูลมาแล้วรสชาติที่เราทำขึ้นมาเขาก็จะมีการวิเคราะห์กันว่าเอ้ยนอกจากจะทำได้จริงแล้วมันจะขายได้หรือเปล่ามาได้จริงซึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้รสชาติใหม่ๆขายดีอันดับหนึ่งไม่ใช่ความอร่อยกระแสหรอหรือว่าใช่ อันดับหนึ่งครับคือจังหวะเวลาที่คนกำลังแบบกำลังอินมาม่าเอ้ยกำลังอินในรสชาติอาหารนั้นๆอยู่อย่างเช่นมีช่วงหนึ่งที่กระแสไข่เค็มมาแรงมากอ๋อใช่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 อาหารอื่นอย่างเช่นแบบหนังปลาทอดรสไข่เค็มนู่นนี่นั่นรสไข่เค็มมาม่าก็เลยทำมาม่าโอเครสไข่เค็มขึ้นมาOkay, มาม่าโอเคก็คือจะเป็นใช่ก็แบบเส้นหนาๆหน่อยนุ่มๆอร่อยอร่อยใช่ทำรสไข่เค็มขึ้นมาซึ่งมันออกมาเป็นแห้งใช่ออกมาตรงจังหวะทันเวลาพอดีครับนอกจากมันจะขายดีมากแล้วเนี่ยมันทำให้ยอดขายของมาม่าโตขึ้น 3% เลยนะซึ่งเยอะนะเยอะมากถ้าเทียบกับมูลค่าทั้งหมดโต 3% นี่คือแบบโหกี่ล้านนะเยอะเลยนะนะครับโอเคเมื่อวิเคราะห์มาแล้วอ่ะรสนี้น่าจะดีออกเวลานี้น่าจะได้นะครับเขาก็จะมาหาสูตรกันว่าเฮ้ยทำแบบไหนออกมาแล้วจะลงตัวที่สุดรสชาติแบบไหนที่ถูกต้องที่สุดเขาก็จะมาดูกันว่าทำมาม่ารสไข่เค็มต้องทำเป็นไข่เค็มแบบไหนวะผัดไข่เค็มแบบไหนถึงจะอร่อยก็ไปลองหามาร้านนี้เอ้ยร้านนี้ทำผัดไข่เค็มอร่อยมากินกันกินกันแกะสูตรออกมาพอได้สูตรของวัตถุดิบมาแล้วเขาจะไปติดต่อเป็นซัพพลายเออร์นะฮะเพื่อทำเป็นผงเครื่องปรุงครับเอาวัตถุดิบเหล่านั้นไปลองทำเป็นผงเครื่องปรุงว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าวะยากแค่ไหนหรือว่าต้นทุนต่อหน่วยมันถูกแพงยังไงได้แล้วทุกอย่างผ่านมาแล้วก็จะมาที่ประตูสุดท้ายว่าจะผ่านหรือเปล่าคือให้คอน sumer ให้ลูกค้าธรรมดาเนี่ยมาลองเทสดูครับว่ารสชาติอย่างเงี้ยผ่านหรือเปล่าเขาจะมีคนมาร่วมเทสประมาณ200ถึง400คนนะครับแล้วก็ให้คะแนนกันครับผมซึ่งรสชาติที่จะผ่านไปวางขายได้ต้องได้85คะแนนขึ้นไปครับถึงจะแบบผ่านมาตรฐานครับเอาวางขายได้ซึ่งเขาก็ไม่ใช่แค่แบบรสชาติดีหรือเปล่าแต่ดูทั้งหน้าตารวมไปถึงราคาที่จะวางขายด้วยครับถ้าเกิน 85% ขายโลดขายได้แน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนมันก็จะมีหลายรสที่ไม่ได้ผลิตออกมาด้วยหลายเหตุต่างๆอย่างเช่นคะแนนไม่ถึง85ไม่ผ่านเกณฑ์โอ้ยแพงไปไม่อร่อยอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอย่างที่สองก็คือวัตถุดิบที่ใช้ทำเป็นเครื่องปรุงยากเกินไปมันอาจจะไม่สามารถทำให้รสชาติมันเทียบเคียงของจริงได้จริงก็ตกไปนะครับหรือว่าบางทีก็มีรสชาติโหเทรนอันนี้มาแต่ว่ากว่าจะผลิตออกมาได้มันก็เลยไม่ได้เทรนด์มันคงไปแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยยกเลิกครับครับนะครับและนี่คือ2รสชาติที่ไม่ได้ผลิตออกมาจริงๆนะครับรสชาติแรกครับ
ถ้าจำได้ในเมืองไทยมันจะมีช่วงหนึ่งที่มีรสชาติหนึ่งที่ฮิตขึ้นมามากๆนั่นก็คือรสหม่าล่าใช่มีช่วงหนึ่งแบบโอ้ทุกอย่างหม่าล่าหมดซุปหม่าล่าปิ้งย่างหม่าล่านู่นนี่นั่นหม่าล่าเยอะไปหมดแน่นอนว่ามาม่าก็อยากทำรสหม่าล่าออกมาเหมือนกันก็ make sense ใช่ครับแต่ว่าด้วยความที่กว่าจะทำออกมาให้มันแบบโอเคได้จริงๆเป็นรสชาติที่ถูกต้องจริงมันก็เลยเทรนไปแล้วกระแสก็หายไปครับเขาก็เลยโอ้ข้ามทำออกมาทำออกมาไม่น่าจะขายได้พอเลิกครับก็เก็บข้ามไปครับเข้ากลุ่มไปมาล่านะครับก็ make sense ด้วยผมกำลังคิดอยู่ว่ามาล่าคือแบบมันก็ต้องมาเป็น2เครื่องปรุงชัวร์อยู่แล้วใช่ไหมสองน้ำก็ต้องมีพริกใช่เผ็ดๆช้าๆแล้วก็จะมีส่วนมากอะมาม่าก็จะมี2ถึง3ซองครับเป็นผงน้ำมันเป็นน้ำมันครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบแห้งๆไอ้พวกผักแห้งใช่ผักแห้งอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่ผมว่าอันนี้ครับมันทำให้อร่อยได้แต่อาจจะไม่ทันเทรนด์อันนี้ดับใช่ใช่ก็อาจจะผลิตออกมาแล้วคนไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ครับอีกรถนึงอันนี้คือรถแรกรถที่สองครับคือรถลาบน้ำตกลาบน้ำตกเป็นแห้งหรือเป็นน้ำเป็นแห้งโอเคเฮ้ยอันนี้ผมก็ได้สิรถลาบใช่ไหมน่าจะได้นะคือเขาก็บอกว่าก็เป็นหนึ่งในเมนูที่แบบฮิตถูกปากคนไทยเนี่ยแหละแล้วมัน timeless ใช่คนไทยกินรสจัดรสเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเค็มเผ็ดข้าวคั่วใช่หอมๆอะไรอย่างนี้เนาะทำไมไม่ได้ทำวะสุดท้ายเขาบอกว่าที่ไม่ได้ทำอ่ะเพราะว่าเมนูนี้มันเป็นเมนูที่หากินง่ายอยู่แล้วแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากซื้อลาบ1ถุงเท่าไหร่30-40 บาทผมมานั่งคิดจริงๆใช่ต้มยำกุ้งอ่ะถ้าเราอยากกินต้มยำกุ้งอ่ะมันยากกว่ายากนะใช่มันยากนะเว้ยแล้วมันเครื่องก็เยอะแยะไปหมดเนี่ยพอไม่ถูกใช่พอวิเคราะห์ตรงนี้ว่าเอ้ยมันหากินง่ายแล้วมันก็ไม่ได้แพงมากคนถ้าคนอยากกินลาบเขาก็ซื้อลาบสิเขาก็อาจจะไม่ได้แบบ make sense โอเคหรือถ้าแบบอยากกินมาม่าลดลาบก็ซื้อมาม่าไปกินกับลาบไปวะได้หมูได้นะก็ make sense มากกว่าใช่ไหมเขาก็เลยไม่ได้ทำรสนี้ขึ้นมาเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของคนที่อยากกินลาบได้ขนาดนั้นโอ้นี่คือหน้าที่ R&D นี่คือหน้าที่ทีมงานทุกอย่างใช่ใช่ใช่เฮ้ย make sense make sense สองรถนี้ make sense ใช่ใช่ครับผมนั่นแหละครับนี่คือสองรถที่ไม่ได้ขายจริงจริงมีเยอะกว่านี้ใช่จริงๆต้องมีเยอะกว่านี้อย่างที่เขาบอกคิดกันเกือบทุกวันอ่ะครับผมสนุกนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมลองไปถามหน่อไม้ต่อมีรถอะไรอีกน่าสนใจโอเครถหน่อไม้รสซุปหน่อไม้นะมันมีอันนึงที่ผมชอบมากเลยก็คือข้าวซอยซึ่งผมไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่มีแล้วครับแต่ว่ามันอร่อยมากเลยเคยลองใช่ใช่ใช่ก็เป็นกลิ่นกะทิใช่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 ก็หวังว่าคงจะเอากลับมาทำใช่ผมก็จะไปหาแบบมีกรอบมาโรยรอไว้เลยนะฮะโอ้น่าสนใจนะครับมันทุกอย่างที่เราคิดว่ามันง่ายมันเป็นมันมีสำเร็จรูปมันต้องง่ายทุกอย่างแต่กว่ามันจะมาตรงนั้นได้กว่ามันจะง่ายในปากเราได้เนี่ยใช่เขาคิดกันยากๆมาแล้วใช่นะฮะแล้วเขาแบบคิดแบบครบถ้วนมาเลยใช่ครับคือแบบโหรสชาติต้องถูกต้องหน้าตาโอเคขั้นตอนการทำโอเครวมไปถึงราคาที่ให้คุณได้ซื้อได้ง่ายๆด้วยผมไม่แน่ใจว่าอเดย์เล่มนี้ยังหาซื้อได้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าผมจำได้แหละคือปกมันจะแบบนูนๆเป็นบะหมี่เป็นแบบบะหมี่ก้อนใช่เฮ้ยชอบอเดย์เล่มนี้เจ๋งดีเจ๋งดีนะครับโอเค2เรื่องครบถ้วนครบถ้วนครับครับผมเรื่องเกี่ยวข้องกันประมาณนึงเรื่องบะหมี่ใช่นะครับแล้วก็เรื่องเกมอีทีนะครับก็ฟังกันไปนะครับเพื่อความบันเทิงและความไร้สาระนะครับผมกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเวลาเดิมที่เดิมที่ Adaypodcast นะครับผมแพทไรครับผมปกีไรครับวันนี้เราลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับติดตาม Aday podcast ได้ทาง adaymagazine.com jukesApple Podcast, Spotify, Podbean, SoundCloud, และ A Day Magazine YouTube Channel.